สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตค่ะต้นทุเรียนที่ปลูกไว้นะคะหญ้าก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะเราจะถอนหญ้าออกนะคะไม่ให้หน้าดินรกนะคะเพราะว่าถ้าหน้าดินรกนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของแมลงแล้วก็ศัตรูของต้นทุเรียนแล้วก็พืชผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมดนะคะหรือว่าเป็นเพลี้ยต่างๆนะคะที่จะมาหลบซ่อนนะคะตามหญ้าค่ะนี่นะคะโคนต้นนะคะโคนต้นทุเรียนนะคะตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะยอดทุเรียนนะคะก็จะมีรอยเจาะนะคะของแมลงนะคะเราก็จะพยายามนะคะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนะคะทุเรียนจะได้แข็งแรงนะคะพอต้นทุเรียนแข็งแรงนะคะก็จะไม่มีแมลงหรือว่าศัตรูพืชต่างๆนะคะมารบกวนค่ะเป็นต้นทุเรียนนะคะที่ปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะ 1-2 สัปดาห์ค่ะก็จะมีศัตรูพืชตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันค่ะต้นต่อไปนะคะปลูกพร้อมๆกันเลยค่ะการหมักดินนะคะเราก็จะหมักด้วยปุ๋ยคอกนะคะก่อนปลูกค่ะประมาณ 1-2 เดือนนะคะเพื่อให้ดินนะคะมีอินทรีย์วัตถุค่ะเราจะปลูกแบบใช้เคมีให้น้อยที่สุดนะคะหรือว่าไม่ใช้เลยก็จะดีที่สุดค่ะต่อมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นต้นลองกองค่ะยอดเริ่มแตกสวยแล้วนะคะดินอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นกิ้งกือตัวเล็กๆนะคะที่ช่วยพรวนดินตามธรรมชาตินะคะโคนต้นลองกองค่ะตอนนี้ก็สูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรได้แล้วนะคะทุเรียนค่ะรอบๆนะคะก็จะมีกอไผ่ค่ะเป็นกอไผ่นะคะที่เราปลูกนะคะเมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะตอนนั้นที่เราปลูกนะคะเราปลูกด้วย2กอค่ะตอนนี้ก็เพิ่มเป็น4กอแล้วนะคะกอไผ่ของเราก็สวยงามค่ะประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจักสารนะคะต่างๆค่ะเครื่องใช้ภายในครัวเรือนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นทั้งอาหารนะคะแล้วก็ให้ร่มเงานะคะให้ออกซิเจนค่ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะเรามาชมทุเรียนกันต่อเลยค่ะผู้ช่วยพรวนดินตามธรรมชาตินะคะถอนหญ้าค่ะปลูกพืชผักนะคะไว้กินเองค่ะเพิ่มสารอาหารในดินนะคะให้ดินนะคะมีสารอาหารค่ะเราก็จะปลูกพืชผักนะคะกินเองค่ะลดค่าใช้จ่ายนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ